เรื่องงบประมาณก็ตามนี้แหละเมย์ค่ะทีนี้เรื่องวันกองทัพไทยเราเอาไงดีอ่ะนั่นสิคะปีนี้เราจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีคะคือวันที่18มกราคมเนี่ยถ้าพูดถึงวันกองทัพไทยก็จะต้องเป็นเรื่องของสงครามยุทธหัตถีซึ่งพี่คิดว่าคลิปของปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะแต่ถ้ามามองในเรื่องของกองทัพภาคที่2เราเนี่ยเรามีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ไปทำประวัติว่าไงพวกเรานั่งก่อนดิพี่ทัพพี่เมย์กำลังพูดเกี่ยวกับวันที่18วันกองทัพไทยอยู่ใช่ไหมคะเรามีไอเดียอะไรไหมพวกหนูอยากจะทำคลิปสัมภาษณ์ท่านแม่ทัพแล้วก็พี่ๆทหารเกี่ยวกับทัศนคติในการทำงานค่ะเออพูดถึงก็ดีเหมือนกันนะถามไปสัมภาษณ์ถึงหลักการทำงานทัศนคติหรือว่าคติพจน์ในการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางมอบให้กับกำลังพลในช่วงวันกองทัพไทยเฮ้ยเข้าท่าเห็นด้วยแล้วเราอ่ะคติอยากรู้คติในการทำงานของพี่ทัพค่ะเป็นยังไงบ้างคะของพี่เหรอค่ะถ้าเป็นของพี่เนี่ยก็มีคติประจำใจเหมือนกันนะของพี่ก็จะเป็นยอมเสียสละทุกสิ่งแม้ชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อพิทักษ์รักษาและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสตร์ราชบัลลังก์และยึดมั่นในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในคุณธรรมทั้ง4ประการตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะคุณธรรมประการที่4ก็คือการรู้จักระวังความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณธรรมแล้วก็ยึดมั่นในสัจจะบนพื้นฐานของความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมประกอบด้วยความจงรักภักดีอย่างยิ่งยวดต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็เป็นทหารเนี่ยร่วมเป็นร่วมตายและจะไม่ทอดทิ้งกันอย่างเด็ดขาดอีกเรื่องนึงคือพี่เป็นทหารม้าพี่ก็จะมีคำของพี่ว่าสุภาพบุรุษทหารม้ากระทำตนให้มีเกียรติมีค่ารักสามัคคีกันรักษาความเป็นทหารม้าไว้ให้ได้รวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดโอเคปะโอเคค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยนะเราก็ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เขาก็จะมีคติของเขาเหมือนกัน